ตัวละครโอเด้งเข้ามาแล้วนะครับต้องย้ำก่อนนะว่าเป็นธาตุแสงและเป็นสายหมัดตัวละครนี้เป็นตัวละครรีเจนและจะเข้าเมื่อไหร่น่าจะมีคนถามเนาะเนื่องจากตัวเกมไม่ได้ประกาศบอกแต่ว่าเนื่องจากตามปกติถ้ามันโพสต์วันนี้พรุ่งนี้เที่ยงจะเข้าตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวนี้ว่ามันน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นยังไงก่อนเอาว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยหลักๆคือท่าที่มันใช้โจมตีไคโดครับไอ้ท่านี้แบบฟัน2ทีอ่ะมันน่าจะลดในส่วนของทั้งโจมตีและเดฟดังนั้นน่าจะเป็นตัวละครที่ตีแรงพอสมควรเลยส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นแรงคือแรงแน่ๆนะแต่ปัญหาก็คือตัวนี้มันน่าจะไม่กันสถานะเอาว่าตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันจุดหลักของตัวนี้คืออะไรใช่ไหมเมื่ออยู่ในธงศัตรูเลือดจะเหลือ1ทีนี้มันเป็นวงเล็บแค่ว่ามันเลือดเหลือ1เสมอเหมือนเบตตี้หรือเปล่าตราบใดที่อยู่ในธงศัตรูก็คือจะเหลือ1หรือแค่รอบเดียวอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนเปิดเนาะอันดับต่อมาเราก็จะมาคุยในส่วนของเหรียญนะครับว่าสำหรับเหรียญโอเด้งเนี่ยเหรียญไหนดีเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเน้นหลักที่ในธงของศัตรูดังนั้นดีที่สุดเลยคือเซตนี้อันนี้ดีที่สุดเพราะว่าอยู่ธงศัตรูจะตีแรงขึ้น 10% มาจากเหรียญฟรีหลอกและโซโลเดธนะครับและเมื่อเกตธงน้อยกว่าอีกฝ่ายเมื่อไหร่นะครับจะทำให้ตีแรงขึ้นอีก 10% อันนี้เป็นเซตที่ตีธงศัตรูได้ดีที่สุดแม้ว่าแผ่นไหนที่ตัวนี้เล่นไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็อยู่ในธงศัตรูแล้วมันก็ไม่ตายไงเนี่ยยังไงมันก็กลับมาที่เหรียญนี้อยู่ดีดังนั้นเหรียญเซตนี้ของตัวนี้อันนี้นะครับอันนี้เนาะอ่ะแต่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะเมื่อกี้เรื่องเมนเนี่ยยังไม่กล้าตอบพอรอมาค่อยว่ากันขออาเทก่อนเรื่องเหรียญบอกแล้วอันดับต่อมาคือเรื่องซับอันนี้เดี๋ยวคุยถึงซับเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครโอเด้งคิดว่าซับไม่น่าต่างกันเป็นแบบนี้เลยไม่น่าต่างกันคิดว่าเหมือนเลยแหละปัญหาก็คือว่าไม่มีใครเอาซับหนวดขาวโคจิกิและโรเจอร์มาเป็นซับเลยคุณลองสังเกตดูดีๆทุกสีไม่มีนะครับเหตุตรงนี้ไม่มีใครใช้เลยอีกอย่างทำไมถึงไม่มีใช่ไหมเพราะว่าตัวละครมันน้อยแบบจัดๆเลยอะเดี๋ยวผมไปให้ดูนะดูกลุ่มโรเจอร์คุณเห็นไหมว่ามีกี่ตัว6ตัวยังไม่ครบเลยเห็นไหมมันมีไม่ครบไงแล้วก็หนวดขาวก็ไม่ครบชัดเจนป่ะหนวดขาวก็ไม่ครบด้วยนะแล้วก็โคซิกิก็ไม่ครบชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยซับไม่ได้แน่จากตอนนี้นะอนาคตค่อยว่ากันแต่ว่ามันผ่านวาโนมาแล้วถามว่ามันจะมีตัวอีกไหมก็อาจจะเป็นแค่หลอดล่างแปลงหรือเปล่าอันนี้ตอบบ่ได้ตอบไม่ได้เลยนะค่อยว่ากันในอนาคตแต่ซับนี้ดูแล้วมันลิบหลีมากเลยอะแถมตัวมันก็น่าจะเล่นได้แค่เมนเท่านั้นและตัวละครอาจจะไม่กันสถานะเหมือนล่างเก่าด้วยคิดว่าแบบนั้นนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าตอนนี้มาคือแรงบอกเลยว่าแรงยังไงมันก็เก่งอะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็วงเล็บอีกนิดนึงถ้าใครจะสุ่มนะครับผมวงเล็บอีกนิดนึงคือตอนนี้มันเป็นตู้พ่อดังนั้นถ้าใครจะสุ่มคำแนะนำก็ได้อันนี้บอกก่อนถ้าใครจะเอาสุ่มได้ไม่ว่ากันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวพ่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี EX มาอีกตัวหนึ่งวันที่5ถึง15นี้เดี๋ยวมันจะมาใช่ป่ะมันก็ที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปคำนวณเองว่าจะสุ่มอีกตัวก่อนไหมเช่นสมมุติว่าเป็นโรเจอร์นะสมมุติถ้าเราสุ่มโรเจอร์สัก500ออกเราก็ไปสุ่มโอเด้งอีกสักประมาณ700 800มันน่าจะการันตีอยู่750ใช่มั้ยใช้ทั้งหมด 1,200 แล้วที่เหลือสุ่มพ่อก็ได้หรืออาจจะไปสุ่ม EX ตัวที่มันจะรีรันหรืออาจจะมาสุ่มตู้ประมาณเนี้ยเพื่อเอาเศษ200เศษอย่างเงี้ยก็ได้เราค่อยว่ากันแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าให้รอตัวใหม่ก่อนสุ่มตัวนั้นให้ได้ก่อนอ่ะเอา EX ก่อนฮะครับ EX ได้เสร็จตัวอื่นจะสุ่มก็สุ่มเลยที่เหลือมันอยู่แค่ว่าเราดวงดีแค่ไหนอ่ะถ้าดวงดีเยอะหน่อยก็5เด้ง4เด้ง5เด้งอะไรเงี้ยดวงแย่หน่อยก็2เด้งประมาณนั้นนะครับอีกนิดเดียวก็คือว่าในส่วนของโอเด้งมันเป็นรีเจนซึ่งแน่นอนเดี๋ยวมันจะมาอยู่ในตู้นี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าหากคุณดวงไม่ดีเลยสุ่มโรเจอร์แล้วแบบโอ้โหแม่งได้การันตีแล้ววะที่เหลือก็บัตรแดงพ่อสักใบนึงใช่ไหมสมมติก่อนนะหมายความว่าคุณจะไม่ได้โอเด้งแต่โอเด้งมันจะมาอยู่ในตู้นี้ดังนั้นคุณก็เติมแล้วก็แลกสักล็อต100วันคุณก็ได้แล้วผมจะยกตัวอย่างอย่างที่ผมแลกมาแล้วละกันนะครับอันนี้เอาให้ดูเฉยๆนะว่าผมแลกมาแล้วนะเนี่ยแลกมาแล้ว 1,200 เศษเนี่ยแลกมาแล้วนะตัวลูฟี่นะครับผมมีแล้วนะหรือตัวจินเบก็แลกมาแล้วนะครับหรือตัวละครบุ๊กก็แลกมาแล้วเห็นป่ะ500กว่าอย่างตัวละครอุตะก่อนหน้านี้ผมก็แลกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้แลกแล้วนะแค่บอกไว้เฉยๆนะครับตัวละครนามิก็ได้นามิก็แลกมาครึ่งทางแล้วเห็นป่ะแลกอีก50วันก็ได้ถ้าแลกต่อเนาะเนี่ยอุตะก็แลกมาแล้วเห็นป่ะอีก60วันก็ได้แล้ว
เนี่ยเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ก็เลยอยากจะบอกว่ารีเจนไม่ค่อยแนะนำอ่ะส่วนตัวนะที่เหลือก็ค่อยไปว่ากันว่าตัวละครมาแล้วเป็นยังไงแต่เหรียญเนี่ยเจาะจงให้ได้เลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรอให้ตัวมาก่อน